๋าไปเก็บดิเดี๋ยวเร็วได้จ้ะฉันนั่งขัดพี่ชัยไปโอ้พี่ไม่เจอเมนุ่น3วันอ่ะพี่คิดถึงมากเลยเลยเนี่ยเมนุ่นก็คิดถึงพี่ชัยเหมือนกันนะคะจริงหรือเปล่านี่คุณคือว่าเมนุ่นมีเรื่องอยากจะขออ่ะเรื่องอะไรอ่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเมนุ่นไปเดินดูรถกับเพื่อนแล้วก็เจอรถคันหนึ่งสวยๆเลยค่ะคือเมนุ่นอยากได้อ่ะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรถ้าเมนุ่นอยากได้อ่ะพี่ก็จะซื้อให้สำหรับเมนุ่นเนี่ยนะยกเว้นดาวกับเดือนอ่ะที่เหลือพี่ให้ได้หมดแล้วพี่ชัยอ่ะเนี่ยน่ารักเป็นบ้าเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อรถกันเลยนะคะพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้พี่คงไม่สะดวกอ่ะพอดีพี่ติดประชุมแต่เอางี้ดีไหมเดี๋ยวพี่เอาบัตรเครดิตให้เมนุ่นเมนุ่นไปซื้อคันไหนอยากได้คันไหนนะตามสบายเมนุ่นเลยจริงเหรอคะพี่ชัยขอบคุณมากเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่ไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวก็จัดเลยสิคะยังไงพี่ไปทำงานก่อนนะเมนุ่นโอเคค่ะแล้วรีบกลับมานะคะแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะไปละบ๊ายบายถึงจังเลยนี่ไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะแล้วนิ่มหัวไม่อยู่เหรอเขาไม่อยู่หรอกเขาเพิ่งไปเมื่อกี้เองนี่พี่ดีมเมนุ่นมีเรื่องอะไรอยากจะบอกอ่ะว่าพอดีว่าเมนุ่นหลอกอีแก่นั่นซื้อรถให้แล้วนะอู้ว้าจริงอ่ะจ๊ะดีนะถ้าได้รถมาใหม่เนี่ยให้พี่ขับเป็นคนแรกนะได้ดิแต่เมนุ่นจ๊ะคือพี่ไม่มีเงินเลยอ่ะพี่ขอเงินสัก 5,000 ได้ไหมเพื่อนมันชวนไปดื่มมาจ้า 5,000 เหรอพี่จ้ามีแป๊บนึงนะมีจ้ะฉันให้เลย 10,000 โอ้ยน้องเม็ดนุ่นน้องนี่น่ารักสุดเลยนะจ๊ะเนี่ยได้ไหมไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวพี่ชายเขากลับมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเอานะโอ้ยแป๊บเดียวไม่ได้โอ้นะคิดถึงอ่ะไม่ได้โอ้ยเม็ดนุ่นแป๊บเดียวเฮ้ยพี่อ่อนนะเราอ่ะก็ได้ถ้างั้นขึ้นข้างบนนะไปดิจ้าตายพอผัวไม่อยู่ก็มีผู้ชายอื่นมาหาถ้าขืนคุณผู้ชายรู้ขึ้นมานะต้องตายแน่เชิญทางนี้ครับคุณเปิ้ลตามสบายเลยครับนี่คุณให้คุณเปิ้ลมาทำไมเหรอคะอ๋อคืองี้นะเมนุ่นคือเมื่อวานที่เมนุ่นซื้อรถอะพี่รู้สึกว่ารถมันยังไม่สวยอ่ะแล้วก็ยังไม่เหมาะกับเมนุ่นอย่างเมนุ่นของพี่เนี่ยนะพี่คิดว่ามันเหมาะกับรถสปอร์ตมากกว่าแต่ว่าเราเพิ่งซื้อรถกันเมื่อวานแล้วถ้าเกิดมาขายวันนี้เนี่ยมันจะไม่ขาดทุนหรอคะพี่ชัยไม่หรอกแต่ว่าพี่คิดว่าเงินที่ขายรถไปได้เนี่ยนะพี่อยากจะให้โอนเข้าบัญชีพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็เอาเงินนั้นมาซื้อรถคันใหม่ให้กับเมนุ่นโอเคไหมก็ได้ค่ะเอาตามแบบที่พี่ชัยพูดเลยค่ะก็ตามนั้นครับคุณเปิ้ลช่วยจัดการให้ผมทีนะครับได้ค่ะถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณเม็ดนุ่นเซ็นเอกสารตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ค่ะเม็ดนุ่นเขาเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอขายบ้านและรถและทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านหลังนี้ครับผมเดี๋ยวนะคะนี่มันเรื่องอะไรคะพี่ชัยเรื่องอะไรหรอก็เพราะเธออ่ะมันไม่สมควรได้อะไรแม้แต่บาทเดียวลืมได้ไงวะโอ้นั่นมันนางเม็ดนุ่นนี่ว่ะแล้วชายคนนั้นใครอ่ะอ๋อเม็ดนุ่นเลย
ใช่มีอะไรปะคะฉันอยากจะถามหน่อยอะเม็ดนุ่นกับผู้ชายคนนั้นอะเขาเป็นอะไรกันฉันเห็นอยู่ด้วยกันตอบฉันมาตามตรงถ้าเธอไม่บอกฉันตามตรงนะฉันไล่เธอออกแน่บอกก็ได้ค่ะคือสองคนนั้นเขาเป็นชู้กันนะคะเขาชอบแวะมาหากันบ่อยๆเวลาที่คุณผู้ชายไม่อยู่บ้านนะคะนี่ค่ะฉันมีคลิปด้วยนะคะฉันถ่ายไว้อะค่ะชั่วเธอมันเลวไม่จริงนะคะพี่ชัยพี่ชัยฟังเมนุ่นก่อนนะคะอีแม่บ้านมันโกหกอ่ะเธอยังกล้ามาแก้ตัวอีกเหรอนางงูพิษเสียดายนะที่ฉันรักและไว้ใจเธอพี่ชัยคะฟังเมนุ่นนะคะเมนุ่นขอโทษนะคะเมนุ่นสัญญาว่าจะไม่ทำอีกไม่มีโอกาสอีกละเสียเงินนะฉันไม่ว่าแต่เสียหน้าฉันไม่ยอมแก้วที่มันร้าวเนี่ยนะไม่นานมันก็ต้องแตกเสียแรงนะที่ฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอแม่บ้านพี่ชัยคะให้อภัยเม็ดนุ่นด้วยนะคะเอาตัวมันออกไปแล้วไปเก็บของมันไม่ให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวพี่ชัยบอกให้ออกไปไงยังนอนกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะไม่เอาเม็ดนุ่นด้วยนะคะไปค่ะไปพี่ชัยค่ะคุณพี่ชัยค่ะให้อภัยเม็ดนุ่นด้วยนะคะเม็ดนุ่นขอโอกาสในทางนี้ค่ะให้อยู่我在这里痴痴的等你归